สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับผมมีของเด็ดๆนะครับมานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัวแมคโครนะครับยี่ห้อ Hobby Engine นะครับผมแมคโคร Hobby Engine นี่ก็ถือว่าเป็นแมคโครไซส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หายากมากๆครับนะครับยี่ห้อ Hobby Engine นะครับ ตัวนี้ก็ราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นเรียกได้ว่า Channel นี่เขามีเยอะมากๆครับก็เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดในบรรดาแมคโครที่ขายณตอนนี้เลยนะครับเนี่ยเทียบกับขนาดของผมนะครับโอเคเห็นไหมครับมือผมเทียบกันนะฮะเหลือเล็กนิดเดียวเองนะครับผมข้างในเนี่ยเราก็ไปอย่างไวเลยนะก็คือคร่าวๆครับข้างหลังเนี่ยเรามีที่ชาร์จนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีฐาน9โวลต์มาให้ข้างหลังนี่มีอะไรอีกมีที่ชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์นะครับผมเป็นตัวชาร์จนะครับสปาร์คของเขาแล้วก็แบตเตอรี่ครับ ตัวนี้นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องดูก่อนนะตัวนี้ก็คือจะเป็น 7.2 โวลต์นะครับผม800มิลลิแอมป์นะครับผมเราซึ่งเราสามารถไปใส่ฐานอื่นตัวนี้นะครับก็ปุ่มนะลักษณะก็คือว่าหลักๆจะเป็นตัวบังคับของคันโยกนะครับผมแล้วก็ห้องโดยสารนะครับให้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแล้วตัวบุ้งกี่นะครับแยกเป็นอิสระนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมหล่อมากๆครับผมตัวบุ้งกี่ดูงานบุ้งกี่ซะก่อนนะนี่เห็นไหมเขาแยกเลยนะแล้วสำคัญเลยนะสังเกตดูดีๆเนื้องานเนี่ยตรงสีเขาเนี่ยเขาจะทำสีลักษณะให้สีมันดูเก่านะครับแบบนี้นะสีให้ดูเก่าแบบนี้อย่างเงี้ยครับตรงขอบๆเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนโคนอ่ะเหมือนประมาณว่าเขาใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยครับให้มันเหมือนสมจริงมากยิ่งขึ้นตรงพลาสติกตรงนี้ก็เป็นเสาอากาศนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ก็ได้หรือบางคนไม่ใส่ก็ได้นะครับบางคนก็บอกไม่ชอบเพราะว่าบางคนชอบซ่อนไว้นะครับนี่ไฮไลท์เลยนะตัวห้องโดยสารครับห้องโดยสารเนี่ยที่เราชอบที่สุดเลยนะก็คือเห็นไหมครับมันเป็นกระจกใสนะครับปกติของราคาหลักพันเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเป็นห้องโดยสารแบบฟิล์มทึบนะฮะมองไม่เห็นนะครับแต่ตัวนี้นะครับคุณลองนึกดูนะถ้าเกิดว่าคุณมีตุ๊กตานะครับผมเอาไปใส่นะรับรองนะสุดยอดครับเหมือนของจริงเลยครับเนี่ยแม้แต่ตัวคันโยกนะครับก็ทำมาเหมือนของจริงเลยครับสำหรับคนที่อยากมีแมคโครคันนี้แต่คันนี้ราคาไม่ถูกนะบอกไว้ก่อนคันนี้นะครับผมราคาก็พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ถึงหมื่นครับก็ราคาอยู่ในหลักพันอยู่นะครับผมโอเคก็แต่ก็หลายพันหน่อยแต่ก็คุ้มค่านะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับสำหรับเจ้าแมคโครคันนี้นะว่าปุ่มนี้ทำอะไรกันได้บ้างนี่คือซ้ายขวาเห็นไหมครับนี่ซ้ายขวาแบบนี้ถ้าเราโยกไปพร้อมกันนะฮะเดินหน้าเขาก็จะโยกพร้อมกันอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันก่อนปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มนี้ก็คือถ้ากดปุ่มนี้ปุ่มนี้นะกดปุ่มนี้นะว้าวมีไฟเนี่ยเพื่อนๆดูนี่นี่เดี๋ยวให้ดูดีๆนะมีไฟด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรากดกลางคืนอะเนี่ยโอ้โหเหมือนของจริงเลยไฟมันส่องลงมากับพื้นเลยครับสุดยอดมากๆครับโอเคกดปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มนี้ก็หมุนไปอีกด้านนึงนะครับก็หมุนได้ค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็เป็นคันใหม่เลยนะเรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะแต่ยังไงเราก็มาเทสให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มนี้กดนี้ว้าวสุดยอดไหนดูบุ้งกี่นี่ดูบุ้งกี่เห็นไหมเวลาเรากดอะบุ้งกี่มันไม่เททิ้งครับเห็นไหมมันอิสระแยกกันเลยครับสุดยอดปุ่มนี้ทำอะไรกดดูปุ่มนี้นะว้าวโอ้โหแยกบุ้งกี่ครับแยกบุ้งกี่อิสระครับนี่บุ้งกี่งอที่สุดด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับนี่เพื่อนๆสังเกตดูนะองศานะ
ถ้าเป็นของเล่นที่ราคาถูกนะครับผมเขาจะไม่สามารถบุ้งเกียร์เขาจะไม่สามารถตักถึงพื้นได้นะครับมันจะตักได้แค่ตรงเสมอกับล้อนะครับสังเกตดูนะแต่ถ้าเป็นของอย่างดีนะครับเพื่อนๆเวลาเรากดเห็นไหมบุ้งเกียร์มันตักพื้นได้ครับมันขุดดินได้โอ้โหนี่มันงานเหมือนรถไฮดรอลิกคันเป็นแสนที่เขาขายกันเลยนะแต่ตัวนี้ราคาแค่ไม่กี่พันครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็เลย 5,000 มาแค่นิดหน่อยครับผมราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับกับเงินที่ไม่ถึงหมื่นนะครับแต่เราได้ระบบที่เรียนแบบไฮดรอลิกแบบนี้นะครับโอเคยกสมมติผมให้ดูนะสมมติว่าคุณกดดินนะฮะอมดินไว้นะครับผมแล้วเราเทขึ้นลงนะเห็นไหมมันจะไม่กระทบบุ้งกี่เลยครับดีมากๆครับโอเคก็สำหรับตัวนี้นะครับผมHobby Engine นะครับ Excavator นะครับผม Hobby Engine Excavator ราคานะครับผมไม่ถึงหมื่นครับราคาแค่ไม่กี่พันนะครับผมเป็นสเกล1ต่อ12นะครับผมส่งมาแล้วทั่วโลกครับผมยี่ห้อนี้นะครับฮิตมากๆครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับผมฮ่องกงไชน่า USA นะครับผมอเมริกานะครับหรือแม้แต่โซนยุโรปนะครับที่ฝรั่งเขาเล่นกันบ่อยใน YouTube นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้กันเลยนะครับผมที่เป็นแบบอย่างดีอะที่เวลาเขาไปเล่นกับหัวลากเล่นกับอะไรเงี้ยครับผมโอเคละกันเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมละกันหากท่านใดสนใจนะครับ Hobby Engine นะครับของเด็ดๆแบบนี้นะก็โทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับที่เบอร์0847646457ย้ำนะครับ0847646457www.mattor.com ย้ำนะครับ www.mattor.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้นะผมตุ้ยแมททอยคันนี้นะมีเจ้าของแล้วนะครับผมวันนี้พี่คนนี้นะเขามาจัดเต็มเลยนะครับผมคันแรกของประเทศไทยนะครับขอเปิดตัวลูกค้าแมททอยณบัดนี้นะครับปั๊มปั๊มปั๊มสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพรชัยครับผมแพทย์ไทยสงครับพี่พรชัยนะครับพี่พรชัยขับรถมาจากแถวไหนครับมาจากกิ่งแก้วครับผมว้าวมาจากกิ่งแก้วนะครับแล้วพี่พรชัยนี่นะทุกท่านผมบอกเลยเขามาอุดหนุนผมมาหลายคันแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่สุดครับเพื่อนๆเขาวันนี้เขาจะเอาของเด็ดสุดๆครับทำไมถึงชอบคันนี้ครับผมเพราะไอ้ชาแนลระบบมันสั่งการได้ดีครับผมมันสมจริงที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วราคาเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไม่แพงเกินไม่แพงนะครับผมก็สมน้ำสมเนื้อครับผมถ้าเทียบกับคุณภาพของเนื้องานนะครับใช่ครับแล้วก็ขนาดถือว่าใหญ่พอใจไหมครับโอเคครับผมเพราะว่าราคานี้ปกติถ้าคันเป็นหมื่นถึงจะใหญ่แต่คันนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าถือว่าใหญ่คุ้มค่ามากๆแล้วก็หลักๆคันนี้พี่จะไปเล่นหรือจะไปเน้นโชว์มากกว่าครับก็เขาว่าจะทั้ง2 อย่างนะแล้วแต่อารมณ์แล้วนะโอเคแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่รู้จักร้านแม่ทอยจากที่ไหนครับ YouTube ใน YouTube นะครับเห็นไหมก็ถือว่า YouTube ก็ช่วยได้ให้เรารู้จักคนใหม่ๆได้เยอะแยะเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าหากท่านใดอยากได้ของเด็ดๆแบบพี่พรชัยต้องซื้อที่ไหนครับพี่ซื้อแม่ทอยครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่โอเคยังไงวันนี้ผมและพี่พรชัยนะครับขอตัวลาไปก่อนก็ยังไงอยากได้ของเด็ดๆจริงๆนะครับโทรสั่งซื้อกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะที่เบอร์ที่บอกไปแล้วนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและพี่พรชัยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นของเล่นเด็ดๆอะไรอีกเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกนะครับยังไงติดตามชมผลงานผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะโอ้ยสุดยอดมากๆเลยครับนี่เห็นไหมบินนิ่งจริงครับนี่เห็นไหมเนี่ยบินตามใจสั่งเราเลยครับเนี่ยว้าวตัวนี้นี่ถอยหลังเดินหน้าสกายวอล์กเกอร์ครับเดินหน้าเร็วๆโอ้โหเนี่ยบินสูงมากครับใครจะเชื่อครับลำเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสู้ลมดีมากๆเลยครับเป็นฮอใบเดี่ยวที่ถือว่าเป็นไซส์เล็กปกติไซส์เล็กนี่เขาจะไม่สู้ลมนะแต่ว่า